สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงทำกินนะคะวันนี้วันศุกร์ที่16พฤศจิกายน2555วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสิริมาทรงกลิ่นนะคะในปลายสัปดาห์นี้ค่ะที่ประเทศกัมพูชาก็จะมีการประชุมอาเซียนซัมมิตนะคะถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่จะมีการประกาศความร่วมมือกับ5ประเทศที่เป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียนแล้วก็มีการตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการผลักดันความร่วมมือของประเทศสมาชิกในเรื่องนี้มีความคิดเห็นจากผู้ส่งออกนะคะที่บอกว่าถ้าหากมีความร่วมมือเกิดขึ้นจะเกิดประโยชน์ด้านการผลิตข้าวนะคะแต่ว่าการกำหนดราคาข้าวร่วมกันจะไม่เกิดขึ้นติดตามรายละเอียดจากคุณลัคนาหมาดละเด่นค่ะความพยายามในการจัดตั้งความร่วมมือด้านข้าวในอาเซียนถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียนและการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียนตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้าข้าวกำหนดเป้าหมายการผลิตและเป้าหมายราคาเพื่อชี้นำตลาดข้าวโลกกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ถือว่าความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญเพราะที่ผ่านมาแม้จะมีความพยายามผลักดันความร่วมมือของผู้ส่งออกข้าวในอาเซียนแต่ไม่เกิดเป็นรูปธรรมเพราะเป็นการนำโดยภาครัฐแต่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมโรงสีข้าวสมาคมผู้ส่งออกข้าวและสมาคมชาวนาซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดความร่วมมือด้านค้าข้าววัตถุประสงค์หลักๆนี่ต้องเรียนว่าอย่างนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลก็คือเราจะยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรเพราะเราจะทำให้ข้าวเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันข้าวมีราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรอีกถ้ามีการช่วยเหลือกันในกลุ่มอาเซียนเป็นการรองรับการเข้าสู่ AEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้นี้และนอกจากนั้นก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลกให้มีเสถียรภาพมากขึ้นแนวทางการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านข้าวอาเซียนครั้งนี้เป็นการจับมือกับประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวสำคัญ5ประเทศได้แก่กัมพูชาลาวพม่าเวียดนามและไทยโดยจัดประชุมใน3ระดับคือระดับรัฐมนตรีคณะกรรมการความร่วมมือด้านข้าวอาเซียนและสมาพันธ์โรงสีและผู้ค้าข้าวอาเซียนซึ่งการประชุมอาเซียนซัมมิตที่กัมพูชาระหว่างวันที่16ถึง20พฤศจิกายนนี้จะมีการหารือร่วมกันและลงนามความร่วมมือด้านข้าวระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์5ประเทศขณะที่ผู้ส่งออกข้าวบางรายเห็นว่าหากความร่วมมือเกิดขึ้นจริงจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนแต่การกำหนดราคาร่วมกันคงเป็นไปได้ยากค่อนข้างยากต้องเรียนว่านะฮะเพราะว่าข้าวเนี่ยมันไม่เหมือนคอมมอดิตี้เนี่ยมันไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเนี่ยถ้าเราไม่เจาะขุดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ใต้ดินอยู่นะครับก็ไม่มีค่าบำรุงรักษาอะไรแต่ข้าวเนี่ยพอปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับการเก็บรักษาเนี่ยมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมากนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องถามว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีเงินทุนพอไหมอย่างเวียดนามเขาผลิตออกมาเขาก็ต้องการขายใช่ไหมคะเขาผลิตออกมาเขาก็ต้องการขายเขมรเขาก็ต้องการที่จะเปิดตลาดของเขาใช่ไหมคะอย่างพม่าเนี่ยเขายิ่งผลิตออกมาเท่าไหร่เขาต้องรีบอยากขายเลยถ้าเกิดเขาออกคือเขาไม่มีที่เก็บเขาไม่ได้มีฟาซิลิตี้ในการที่จะเก็บสต็อกข้าวอะไรได้เหมือนเมืองไทยนะคะแล้วก็อีกอย่างต้องยอมรับว่าต้นทุนของประเทศเหล่านี้ค่อนข้างต่ำกว่าทางเราแนวคิดผลักดันความร่วมมือด้านข้าวในอาเซียนไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเมื่อปี2547สมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็มีแนวคิดสร้างความร่วมมือค้าข้าวหรือไรซ์พูลเป้าหมายคือทำให้เกิดการรวมตัวของประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญของโลกมากกว่าแข่งขันขายตัดราคากันในปีนั้นมีการประชุมกันที่กรุงเทพโดยเชิญรัฐมนตรีการค้าจากอินเดียเวียดนามกัมพูชาและพม่ามาหารือร่วมกันแต่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีอินเดียกลับประกาศไม่ขอมีส่วนร่วมในกระบวนการจับมือกันกำหนดราคาข้าวโดยอ้างขัดต่อหลักการของสหประชาชาติหลังจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ของไทยยังพยายามเจรจาความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นเวียดนามเพื่อขายข้าวระหว่าง2ประเทศรวมถึงสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ย้ำความร่วมมือกับเวียดนามเป็นระยะแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมลัคนาหมาดละเด่นไทย PBS รายงานนอกจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วนะคะในส่วนของประเทศไทยเองจะต้องมีแนวทางในการดูแล
สินค้าที่เป็นสินค้าสำคัญอย่างข้าวอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับศาสตราจารย์สุจินต์จินายนค่ะที่การบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงมุมมองของอาจารย์นะคะสถานการณ์ข้าวไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะผมว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องน่าวิตกค่ะนะด้วยเหตุผลที่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ผลิตข้าวค่ะนะที่เราเกรงกลัวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือพม่าเนี่ยนะผมคิดว่าองค์ความรู้เนี่ยนะในด้านข้าวเนี่ยของเราเหนือกว่าค่ะนะสองเนี่ยผมคิดว่านวัตกรรมฮะที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์ข้าวเนี่ยนะในการสร้างพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเนี่ยนะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นที่ประจักษ์นะนะว่าคุณภาพของข้าวไทยเนี่ยนะครับนะซึ่งมีประโยชน์ในหลายด้านนะรวมทั้งความทนทานนะต่อโรคแมลงนะอากาศการน้ำท่วมน้ำแรงต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งความเป็นเค็มต่างๆเนี่ยผมคิดว่านวัตกรรมด้านพันธุ์ข้าวของเราเนี่ยเราก็เหนือกว่าเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะคุณภาพของข้าวไทยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะที่เราต้องรักษาตรงนี้เอาไว้ได้นะครับผมคิดว่าในเชิงพื้นที่อ่ะในการผลิตเนี่ยเรามีพื้นที่น้อยกว่าเขาค่ะนะปริมาณนั้นไม่ใช่คำตอบค่ะผมคิดว่าคุณภาพและราคาเนี่ยคือคำตอบในอนาคตนะแต่ที่อาจารย์พูดดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับกระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วจำนวนการส่งออกของข้าวไทยเนี่ยค่ะปีนี้เนี่ยยอมรับว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอนแล้วก็น้อยกว่าประเทศคู่แข่งแต่ว่าถ้ามาดูในด้านของมูลค่าไทยยังคงเป็นแชมป์อยู่มันจะเป็นแบบนี้ต่อไปใช่ไหมคะในปีต่อๆไปเนี่ยค่ะเราข้าวไทยเนี่ยมันเน้นคุณภาพนะค่ะนะฮะในคุณภาพในหลายๆด้านด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมคิดว่าพันธุ์ข้าวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นี่นะครับผมคิดว่าเราเน้นคุณภาพนะที่สนองต่อเรื่องของสุขภาพต่อนะความปลอดภัยต่างๆตอนนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในด้านราคาเนี่ยมันเราคงจะได้เงินมากกว่านะครับถึงแม้ปริมาณที่เราส่งออกน้อยผมคิดว่าเราอย่าไปมองเรื่องของใจผมจริงเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปมองเรื่องของปริมาณค่ะนะเพราะพื้นที่การผลิตข้าวเนี่ยเมื่อเราไทยเปรียบเทียบเขามากเขามีเนื้อที่ปลูกเยอะอยู่แล้วนะครับพื้นที่เราไม่ได้ขยายนะอันนี้เราก็ต้องเน้นฮะเราต้องเปลี่ยนเป็นเน้นเรื่องคุณภาพแล้วเน้นในเรื่องของราคาค่ะแต่ว่าการทำนาในสถานการณ์ปัจจุบันนี่ดูเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะอาจารย์เกษตรกรหรือว่าชาวนาบางคนนี่ทำนาเหมือนเป็นผู้จัดการไม่ค่อยได้ไปลงดูด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะอาจารย์มีคำแนะนำยังไงกับชาวนาในปัจจุบันบ้างคะผมว่าวิกฤตเนี่ยนะของไทยเนี่ยนะที่จะต้องรีบแก้ไขเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการค่ะนะทำอย่างไรถึงจะมีระบบการจัดการเป็นพื้นที่แปลงใหญ่รวมตัวกันผลิตเป็นพื้นที่แปลงใหญ่นะเพื่อที่จะให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันลดลงนะฮะแล้วจะได้เข้าสู่ตลาดในการแข่งขันนะได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยนะต้องมองแล้วช่วยกันคนละไม้ละมือแก้ปัญหาให้ได้นะครับเช่นทำไงระบบสากลถึงจะเข้มแข็งขึ้นนะทำไงถึงผู้ลงสีเนี่ยนะถึงจะสามารถรวบรวมนะกลุ่มชาวนานะให้รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มันมีพื้นที่กันในการผลิตเนี่ยเพื่อจะได้นำเอาเครื่องจักรกลนำเอาองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยถ่ายทอดลงไปแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวเนี่ยนะได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางนะตรงนี้เพราะว่าเราปรับปรุงเรื่องระบบการจัดการนะให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นเนี่ยนะโดยคิดอาจจะเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ไม่ใช่ต่างคนต่างผลิตรายเล็กรายน้อยนะมันต้นทุนก็สูงอย่างนี้เป็นต้นตั้งแก้ตรงนี้ฮะเราผมคิดว่าไปได้สบายในเรื่องของรูปแบบในการทำนาล่ะคะอาจารย์คะอย่างเช่นต้นทุนของชาวนาบางคนนี่มีไม่เท่ากันมีความจำเป็นที่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าดูแลต้นทุนของชาวนาให้เท่ากันไหมคะผมคิดว่าตรงนี้อย่างที่ผมพูดแต่ตอนต้นแล้วนะฮะว่าระบบการจัดการเท่านั้นอะที่จะต้องแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการล่ะคะอาจารย์เจ้าภาพในการจัดการเนี่ยผมคิดว่ามันมีความหลากหลายนะแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างว่านะหน่วยงานของรัฐะนะเช่นสกรค่ะนะซึ่งจะมีรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการมากขึ้นนะรวมทั้งหาทุนค่ะนะติดต่อกับแบงค์อย่างเงี้ยแต่งธกส.อย่างเงี้ยนะฮะมันนะมาเป็นทุนแล้วก็ติดตามนะระบบการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับการส่งเงินคืนต่างๆเนี่ยต้องเป็นผู้จัดการนะฮะ
ค่ะชาวนาจะต้องมีการเปิดความรู้ใหม่ๆเปิดรับความรู้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์มันต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปแต่ผมคิดว่าชาวนาเองเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะเขามีการตอบรับที่เร็วนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยด้วยเครื่องมือนะเทคโนโลยีในการสื่อสารเนี่ยนะครับนะการให้ข้อมูลโรคภัยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันยังหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้รวดเร็วมากแล้วรัฐก็ลงไปแก้ปัญหาเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วผมคิดว่าตรงนี้ต้องมีระบบการจัดการที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไงนะตรงนี้เป็นหัวใจเลยในท่านหน้าผมนะค่ะนะอย่างอื่นผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเราไปได้ดีพอสมควรนะครับจากการร่วมมือกันทำงานวิจัยต่างๆแล้วเนี่ยครับค่ะจะดูเหมือนว่าอาจารย์จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการทำนามากยิ่งขึ้นอาจารย์คะคุณภาพของข้าวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถ้าหากว่าเรานำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำนาเนี่ยค่ะผมคิดว่าวันนี้นะฮะคือการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยนะในระบบการผลิตเนี่ยผมคิดว่าหนีไม่พ้นค่ะนะฮะเพราะว่าแรงงานของเราเนี่ยนะเราจะไปจัดการแบบเดิมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ทุกวันนี้ก็แทบจะไม่เห็นแล้วมีกระบือไปไถนาก็ไม่มีก็ไม่มีแล้วนะมันต้องใช้เครื่องจักรกลต่างๆคราวนี้จะจัดการอย่างไรก็ต้องจัดการเป็นลักษณะที่เป็นแปลงใหญ่อย่างผมได้พูดไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยลดลงแน่นอนมันมีระบบการจัดการที่มีตัวอย่างเกิดขึ้นไหมคะว่าการจัดการทำนาเป็นแปลงใหญ่อาจารย์กำลังบอกว่าคนที่มีนาอยู่ติดกันก็มาร่วมมือกันเอาพื้นที่มาเหมิดกันแบ่งกันทำนาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันมีเกิดขึ้นบ้างคืออย่างนี้ฮะนะถ้าต่างคนต่างจะไปลงทุนซื้อเครื่องไถเครื่องปลูกเครื่องเก็บเกี่ยวต่างๆเนี่ยนะฮะต่างคนต่างทำเนี่ยนะมันก็กว่าจะได้ฟื้นทุนมันยากนะถ้ามีระบบการจัดการเนี่ยนะฮะเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยนะในเนื้อที่พอสมควรนะซื้อถ้ารวมกลุ่มคนซื้อโดยผ่านสหกรณ์หรือผ่านอบต.หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อมันมีระบบการบริหารการจัดการที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับระบบตรงนี้เท่านั้นเองที่มันจะทำให้ต้นทุนการผลิตมันลดลงได้ถ้าต่างคนต่างซื้อปุ๋ยมันแพงแน่นอนถ้าซื้อทีละร้อยตันพันตันเนี่ยมันถูกลงมันชัดเจนนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยหัวใจใหญ่อยู่ที่ว่าทำไงต้นทุนการผลิตถึงจะลดลงให้ได้นะถ้าต่างคนต่างทำผมคิดว่าตรงนี้จัดการลำบากแล้วแม้กระทั่งการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวหรือนะการบริหารการจัดการศัตรูพืชอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นระบบนะแปลงใหญ่ถ้าเนี่ยมันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางความเข้าใจได้ง่ายค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่าเปิดประชาคมอาเซียนแล้วก็มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จะเห็นการผลักดันเกิดความร่วมมือต่างๆเกิดขึ้นมากมายอาจารย์มองยังไงคะในการผลักดันความร่วมมือการค้าข้าวอาเซียนมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจกันให้ดีนะผมคิดว่าการเข้ามาเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยคนมักจะมองไปว่าคนมักจะมองนะในการแข่งขันกันเองภายในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งไม่ใช่นะผมคิดว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยคนจะต้องมองว่าโอเคเราจะมาร่วมมือกันอย่างไรนะที่จะทำให้เศรษฐกิจของกลุ่มเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะออกไปตลาดเปิดตลาดทำไมเราจะไปแข่งกับยุโรปให้ได้ทำไมถึงเราจะไปแข่งกับทวีปอเมริกาให้ได้นะหรือในเขตอื่นๆต้องรวมกลุ่มกันนะต้องมองคิดว่าทำงานถึงจะร่วมมือกันพัฒนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะให้กลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยได้รับประโยชน์ให้ได้แทนที่จะมาแข่งกันเองหรือมาจ้องกันเองว่าคนนั้นผิดมากผิดน้อยแข่งกันเองข้างบ้านอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าเป็นการมองที่ผิดนะฮะตอนนั้นคงจะต้องมีบ้างแล้วลึกๆอ่ะนะแต่ว่าในภาพใหญ่ๆรวมๆเนี่ยนะถ้าร่วมมือกันได้เนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายปลายทางเนี่ยมันไม่ใช่ในพื้นที่ตรงนี้ต้องรวมกันแล้วเพื่อจะไปหาประโยชน์นะครับจากในกลุ่มอื่นค่ะในเรื่องของคุณภาพแน่นอนแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตข้าวที่คุณภาพสูงที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้นะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดมีการร่วมมือกันเกิดขึ้นในการกำหนดราคาข้าวร่วมกันอาจารย์เห็นด้วยไหมคะที่ประเทศไทยเนี่ยจะนำคุณภาพข้าวของตัวเองเป็นตัวเด่นๆเป็นตัวหลักๆในการกำหนดราคาข้าวนะคะผมคิดว่าหนีไม่พ้นนะฮะต้องไปในทางนั้นนะครับข้าวที่มีคุณภาพเราก็ต้องจับไว้เป็นกลุ่มนึงนะข้าวที่ไม่มีคุณภาพแต่ว่าไปแก้ไขปัญหาความอดอยากและความยากจนนะของทวีปแอฟริกาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องมีพันธุ์ข้าวที่บางประเทศก็ผลิตนะเอาไปตรงโน้นไม่ต้องไปแย่งตลาดกันให้วุ่นวายกัน
นะไม่ใช่เราเอาข้าวที่มีคุณภาพดีนะไปอยู่ในตลาดที่ยากจนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันต้องมองตลาดอีกระบบอีกตลาดหนึ่งมันเป็นมองที่เรียกว่านิชมาร์เก็ตเนี่ยนะฮะสำหรับพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยประเทศไทยก็ต้องกำหนดตลาดให้ชัดเจนว่าข้าวคุณภาพของเราจะนำไปจำหน่ายหรือว่านำไปขายที่ประเทศที่ตรงไหนใช่ไหมคะอาจารย์มีความกังวลไหมคะว่าในอนาคตเทคโนโลยีเนี่ยจะนำมาสู่การทำพันธุ์ข้าวที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยแล้วก็มีคุณภาพที่เท่ากันกับประเทศไทยเนี่ยค่ะมันนะอย่างนี้เอางี้แล้วกันนะข้าวที่มีคุณภาพดีเนี่ยนะหรือว่าพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยที่มีคุณภาพดีเนี่ยมันต้องการสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างจากกันด้วยค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้นะนะความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้อย่าไปวิตกเลยนะไอ้พันธุ์เนี่ยมันอาจจะพันธุ์เหมือนกันอะนะแต่ว่าความเหมาะสมเนี่ยมันสะท้อนถึงคุณภาพด้วยตรงเนี้ยสิ่งแวดล้อมมันแตกต่างจากกันฮะมันจะปรับสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ตามกันไม่ได้ผมคิดว่าในพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมอย่างเงี้ยผมไม่คิดว่ามันจะมีที่ไหนเนี่ยที่มันจะเหมาะสมอย่างในภาคอีสานบางเกตเป็นต้นอย่างเงี้ยมันเทียบกันไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะค่ะอาจารย์ขาอย่างประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจักรกลการเกษตรเครื่องหยอดข้าวโพดหรือว่าเครื่องทำนาอะไรเงี้ยค่ะไทยนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าคะขนาดนี้นะฮะเป็นอย่างนั้นนะค่ะนะโดยที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวนะเพราะว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รู้จักค่ะว่าเราเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตรก็ดีชิ้นส่วนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดีเนี่ยนะเราผิดนะออกไปเยอะนะครับค่ะนะแต่ขนาดนี้เพียงแต่ว่าโอเคทำอย่างไรเราถึงจะเอาตรงเนี้ยมาใช้เกิดประโยชน์ในการผลิตของเราต้องมีระบบการจัดการต่างๆให้เกิดขึ้นพูดถึงเรื่องวันนี้นะเครื่องจักรกลการเกษตรนั่นนะครับของเราไปไกลพอสมควรค่ะการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทำนามันทำให้ต้นทุนลดลงมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์มีการคำนวณออกมาไหมคะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะฮะทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยซึ่งมีหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเขามีข้อมูลอยู่มันมีความชัดเจนอยู่เพียงแต่ว่าวันข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราคงจะต้องทำการพัฒนานะให้มีคุณภาพดีขึ้นไปกว่านี้อีกผมยกตัวอย่างเครื่องเกี่ยวข้าวเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะพันเราเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะนะอาจจะมีเม็ดร่วงหล่นเนี่ยเยอะค่ะมันต้องทำให้ลดตรงนั้นลงความเสียหายต่างๆเราเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องพัฒนาอีกพอสมควรต้องต่อยอดค่ะนะตรงนี้ถ้าหากว่าทิศทางมันไปทางนี้แน่นอนแล้วเนี่ยผมคิดว่านักวิชาการนะพวกวิศวกรวิศกรอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็มีความสามารถนะครับที่จะพัฒนาเหล่านี้เนี่ยให้มันเหมาะด้วยค่ะเคยมีการทำงานร่วมกันไหมคะระหว่างชาวนาบางคนที่อาจจะใช้เครื่องมือเป็นแต่ว่าไม่ได้มีความรู้ในการที่จะพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพสูงสุดกับนักวิชาการที่เรารู้ว่าวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยจะต้องนำเทคโนโลยีอะไรเข้าไปใช้ร่วมกันแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดตรงนี้มีการทำงานร่วมกันไหมคะวันนี้แน่นอนฮะแน่นอนฮะเพราะว่าในการทดสอบเครื่องจักรกลเนี่ยนะครับมันต้องลงพื้นที่จริงอยู่แล้วค่ะนะครับเพราะนั้นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของมหาลัยเองก็ดีหรือทางกรมวิชาการเกษตรนะหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนนะก็ต้องทำงานร่วมกับทางเกษตรกรอยู่แล้วนะครับมันเนี่ยฮะมันการทำงานร่วมกันเนี่ยมันเริ่มแต่พันเลยอ่ะค่ะนะอย่างโครงการของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะที่ทำเกี่ยวเรื่องข้าวบางเนี่ยนะร่วมกับทางมหาลัยเกษตรศาสตร์นี่เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เวลาคัดเลือกพันธุ์ข้าวอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาเกษตรกรเนี่ยเอาเข้ามาร่วมฮะในกิจกรรมตรงนี้คือเริ่มแต่ต้นไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทำงานให้มันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงชาวนาไทยหน่อยค่ะตอนนี้หลายคนก็อาจจะมีการเสพข่าวนะคะได้ข่าวในหลายๆด้านที่บางด้านก็เป็นข่าวดีบ้างบางด้านก็เป็นข่าวไม่ดีบ้างบอกว่าตอนนี้ไทยจะเสียแชมป์ในการส่งออกแล้วไทยจะเสียพื้นที่ในการเพาะปลูกให้กับต่างชาติแล้วเพราะว่าเข้ามายึดครองกันมากยิ่งขึ้นอยากให้อาจารย์พูดกับชาวนาไทยนิดนึงอะค่ะผมเองเนี่ยนะก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยได้ถือว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยมันเป็นชีวิตของคนไทยนะอย่าไปท้อถอยอะนะผมคิดว่าผมเองเนี่ยผมคึกขนองตลอดเวลา
นะเพื่อพูดถึงข้าวเนี่ยนะฮะว่าตอนยังไงก็ตามเนี่ยมันจะต้องเป็นอันดับที่หนึ่งของเรานะครับเพียงแต่ว่าโอเคในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะเราก็จะนำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความก้าวหน้าต่างๆเนี่ยนะครับไปให้ทันโลกเขาซึ่งผมคิดว่าศักยภาพของชาวนาไทยศักยภาพของนักวิชาการไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่ด้อยกับใครหรอกค่ะนะฮะภูมิปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราพร้อมนะอันนี้ผมเองเนี่ยผมก็อยากจะให้คิดทีนิดนึงครับนะว่าบางคนเนี่ยมาพูดบอกว่าแหมทำงานเกษตรเนี่ยเหนื่อยค่ะอะไรต่างๆเนี่ยนะผมคิดว่าทำงานในโรงงานเนี่ยมันเหนื่อยกว่านะแล้วก็มันจำเจอ่ะนะเป็นชาวไร่ชาวนาเพราะว่ามันมีความสุขกว่านะมันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปเห็นวิวเห็นสภาพอะไรต่างๆมันไปนั่งอุ่นๆในโรงงานเนี่ยมันไม่มีความสุขเท่าหรอกต้องคิดใหม่นะมันตรงนั้นจะไปหลงในภาพลวงนะเป็นผมเนี่ยผมจะมีความสุขกว่างี้ก็แล้วกันนะบางคนอาจจะไม่ได้มองไงค่ะนะครับนึกว่าสภาพในโรงงานดีกว่าได้สตางค์ดีกว่าต่างๆความจริงมันไม่ใช่อ่ะค่ะความจริงไม่ใช่ก็อยากจะบอกว่าอาชีพเกษตรนะมันเป็นอาชีพที่ทำให้มีความสุขอ่ะนะครับค่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำของอาจารย์นะคะที่บอกชาวนานะคะบอกว่าจริงๆแล้วการเป็นชาวนานี้ไม่ใช่อาชีพที่จะไม่เป็นหน้าเป็นตานะคะแล้วก็อย่าท้อถอยนำเทคโนโลยีหรือว่าความรู้เกี่ยวกับข้าวต่างๆนำไปปรับปรุงแล้วก็ใช้ในการทำนาของตัวเองก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์สุจินต์จินายนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรขอบพระคุณค่ะอาจารย์